สงฆ์นิกรชาวไทยได้สักพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและก็ข้อความที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะครับบนร่างกายเพื่อร่วมถวายความอาลัยและความเคารพรักครับสำนักข่าว BBC ได้รายงานนะครับว่าหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13ตุลาคมพระสงฆ์นิกรชาวไทยส่วนหนึ่งได้สักพระบรมสาธิสลักษณ์ภาพสัญลักษณ์และข้อความที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านบนร่างกายทั้งบริเวณหน้าอกไหล่แขนและแผ่นหลังนะครับเพื่อร่วมถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภาพที่สักนะครับมีทั้งภาพของพระบรมสาธิสลักษณ์พร้อมกับวันเดือนปีที่สวรรคตภาพแผนที่ประเทศไทยพร้อมตัวอักษรไทยเลข9เพื่อบอกถึงรัชสมัยของพระองค์ท่านมีการส่งข้อความที่มีความหมายหลากหลายนะครับตั้งแต่ชั้นเกิดในรัชกาลที่9ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปทำดีเพื่อพ่อรวมถึงข้อความภาษาอังกฤษว่าเกิดในรัชกาลที่9นะครับเจ้าของร้านสักบนถนนสุขุมวิทและก็ที่ศูนย์การค้าสยามเปิดเผยว่าคนไทยทุกวัยทั้งชายและหญิงได้มาใช้บริการที่ร้านโดยบางคนไม่เคยสักมาก่อนเลยนะครับเป็นเพราะว่าอยากจะมาร่วมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับและจากกรณีที่สำนักข่าว BBC เสนอข่าวการสักแบบนี้นะคะที่จะเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นก็ทำให้ประชาชนทั้งหลายไม่ใช่เด็กกรุงเทพมหานครเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะไปพากันสักนะคะในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งทีมข่าวนิพีของเราก็ได้ติดตามไปดูร้านสักนะคะในกรุงเทพมหานครก็พบกับนายศิวพัฒน์จันเศรษฐีอายุ25ปีกำลังสักลายที่แสดงถึงความจงรักภักดีอยู่ในร้านแฟรงค์แทททูย่านตะวันนาพร้อมบอกความรู้สึกต่อการสักครั้งนี้ว่าต้องการระลึกถึงพระองค์ท่านค่ะไปฟังเสียงของผู้ที่สักนี้กันนะคะก็เพื่อพ่อหลวงของเราก็พระเจ้าอยู่หัวเป็นคือผมรักในหลวงไม่รู้จะพูดยังไงมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้อะแต่อยากให้พี่ช่วยบอกถึงความประทับใจของพี่ที่มีต่อท่านคือประทับใจตรงที่ว่าท่านทรงงานมาตลอดจนท่านถึงทุกวันนี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคือท่านทรงงานหนักมากเพื่อเราได้มีชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยก็ที่ผมมาสักเนี่ยคือไม่ได้อะไรเลยนะคือที่ผมมาสักเนี่ยเพื่อระลึกถึงท่านอีกคนนึงนะคะนายปิยชาติพิสิทธิ์มุกดาอายุ32ปีเป็นช่างสักร้านดังกล่าวก็บอกว่าช่วงนี้มีประชาชนเดินทางมาสักลายที่แสดงถึงความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 5-6 คนบางคนที่มาสักเป็นคนกลัวเข็มค่ะแต่ก็สามารถผ่านความกลัวมาได้เพราะอยากให้มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้เป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมาค่ะจากคนที่ไม่คิดที่จะมีรอยสักเลยไม่อยากจะเจ็บกลัวเข็มก็เริ่มทยอยมาทำเพราะว่าอยากจะมีไว้ติดตัวแต่ส่วนมากผมก็จะแนะนำให้พอสมควรครับไม่ได้ถือว่าอย่างรูปท่านหรือว่าอะไรประมาณนี้ส่วนตัวผมแล้วผมทำไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้สายงานที่จะทำพวกรูปหน้าท่านอะไรประมาณนี้ผมจะเน้นไปพวกเลข9แล้วก็เป็นคำที่ประชาชนอยากได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ที่สูงๆหน่อยไม่แนะนำให้ต่ำมากคือมันมีปัญหาเหมือนกันที่ในเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรหลายๆอย่างบางทีเรามองเราก็ว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเก้าในจุดที่มันพอดีแล้วกันมันน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าคนมองลบก็มีคนมองว่าดีมันก็มีครับพี่การสักมันก็มีส่วนดีนะพี่มันได้จารึกว่าเรามันเหมือนเป็นสตอรี่เรื่องราวครับพี่บางคนเขาแบบไม่มีรอยสักมาเลยกลัวก็มีพี่มานั่งสักเปิดคลิปท่านนั่งดูไปด้วยร้องไห้ไปด้วยผมก็เลยเห็นว่ามุมแบบถ้าถามว่าจะไม่สักได้ไหมเขามาหาเราอะพี่เขาอยากได้จริงๆพี่เพราะว่าอย่างเราดูออกเพราะว่าทุกวันนี้ถามว่ามีแฟชั่นเข้าเป็นส่วนร่วมได้ไหมมีพี่ผมมองดูว่ามีเป็นแฟชั่นด้วยครับแล้วในขณะที่เราสั่นเรามือสั่นพี่ผมพูดเลยว่าผมทำมาทั้งหมดประมาณ12ลายก่อนที่จะทำมันมือสั่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนอกจากนี้นายปิยชาติยังได้บอกอีกว่าส่วนตัวมองว่าการสักเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีได้อีกทางหนึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาสักลายดังกล่าวเพิ่มอีกเรื่อยๆเลยล่ะค่ะ